อ่ะเมนูที่เราจะชิมต่อไปนะครับก็เขาหยกครับผมเขาหยกนี่เป็นยังไงผมไม่เคยกินเลยมันคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะหมูคือหมูนี่คือได้เลยนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ได้กินนะเออของผมเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมดูนะครับผมมันมีความเต้าเจี้ยวเด่นมากเลยนะใช่มั้ยเพราะเต้าหู้ยี้ใช่เต้าหู้ยี้ใช่มั้ยเขาจะเต้าหู้ยี้นุ่มนะนุ่มนี่คือหมูสามนี่คือหมูสามชั้นใช่ครับคือมันนุ่มแล้วแบบละลายไปในปากเลยแล้วก็มันคือผมเป็นคนที่ชอบกินเผือกแล้วมีเผือกผมเป็นคนชอบกินเผือกมากชอบเผือกใช่มั้ยผมถึงชอบเผือกไม่ได้ชอบกินเผือกใช่ๆพอมีไอ้อะไรในกรุ๊ปนะแม่งโทรมาหาผมเลยเฮ้ยแบงค์เราไม่ตามข่าวไง